สวัสดีครับครับผมวันนี้ก็พามาชมธรรมชาติอีกฮะจากชมกิตไนสารพีที่เห็นอยู่นี่ก็คือต้นเดิมก็จะเรียกว่าต้นลั่นทมนะต่อมาสมเด็จราชินีทรงเปลี่ยนชื่อให้นะก็เป็นลีลาวดีนะครับเดิมชื่อลั่นทมเนี่ยคนก็จะไม่นิยมปลูกเพราะว่ามันฟังชื่อแล้วมันห่อเหี่ยวอะลั่นทมยังไงมันชื่อเหมือนไม่เป็นมงคลอะคนก็ไม่กล้าไม่ค่อยนิยมปลูกกันแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนชื่อใหม่ฮะเป็นลีลาวดีก็เลยการนิยมปลูกก็มีมากขึ้นแต่ก็ยังส่วนใหญ่ก็จะปลูกในสวนสาธารณะหรือว่าสถานที่ราชการซะส่วนใหญ่แต่ทางอีสานหรือว่าประเทศเราพวกนี้ก็จะเรียกว่าจำปานะครับดอกหอมๆสวยๆก็จะมีดอกหลากหลายหลายสีสีแดงสีชมพูอะไรประมาณนั้นนะอันนี้ก็เป็นสีขาวๆด้านในก็จะเป็นสีออกเหลืองๆนะไม้พวกนี้ก็ปลูกง่ายอ่ะนะบางคนก็เพาะเมล็ดอยากได้เร็วหน่อยก็ตัดกิ่งไปชำก็ได้นะเวลาบางเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเรามองไกลๆเนี่ยสวยงามอ่ะแต่กิ่งก้านสาขาออกโหดูมันเบ่งบานดูเหมือนมีบารมีฮะอย่างนั้นฮะสวยอ่ะนี่แหละครับเรื่องของธรรมชาตินะก็จะมีดอกในช่วงนี้ออกดอกมีดอกทุกวันก็ทิ้งใบแล้วก็ออกดอกช่วงที่มีใบเนี่ยก็จะมีแต่ใบเลยไม่มีดอกเลยแล้วก็จะสะสมอาหารนะในลำต้นของเขานี่แหละมาถึงช่วงหน้าหนาวนี่ก็เนี่ยทิ้งใบแล้วก็ออกดอกกันเต็มต้นเลยดอกก็จะร่วงลงทุกวันนะลงกับพื้นนี่แหละครับถ้าใครจะปลูกไว้ในบ้านนะก็ต้องคิดดูดีๆว่าใบมันร่วงดอกมันร่วงมันหล่นอย่างเงี้ยทำให้เก็บกวาดต้องเก็บกวาดทุกวันนะมันก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากลำบากเหมือนกันนะถ้ามองเป็นงานศิลปะมันก็สวยฮะแต่อีกมุมมองหนึ่งก็คือว่าโอ้โหเจ้าของบ้านขี้เกียจกวาดกันเหลือเกินนี่แหละครับอันนี้เป็นธรรมชาตินะให้ดูอย่างธรรมชาติสวยงามอย่างธรรมชาติซูมดูใกล้ๆนะไหมครับความสวยงามของเขายังมีกลิ่นหอมด้วยนะครับที่ประเทศลาวก็เป็นดอกไม้ประจำชาติก็คือดอกจำปาถ้าคนไทยทั่วไปถ้าคิดถึงดอกจำปาก็เป็นต้นไม้อีกแบบหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยจากช่องจิตนัยสารพีเก็บมาฝากกันนะครับครับขอบคุณครับที่ติดตามช่องจิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับสวัสดีครับ